ผู้ใช้แอปสตรีมมิ่งระส่ำทั่วหน้าครับแอปต่างๆปรับราคาและเงื่อนไขกันชุดใหญ่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่น่ากังวลสำหรับเรื่องนี้โอมีพุทธินันท์และประชาชาติไบไซส์เล่าให้ฟังครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้ครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใครที่เป็นสายดูหนังผ่านแอปสตรีมมิ่งน่าจะมีเงินไหลออกจากกระเป๋ากันรัวๆนะครับเพราะว่าบรรดาแอปสตรีมมิ่งต่างๆปรับกันขนาดใหญ่ครับทั้งราคาของแพ็กเกจสมาชิกและเงื่อนไขการให้บริการนะครับและช่วงที่ผ่านมาแอปต่างๆมีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างและอะไรที่เราควรรู้ในเหตุการณ์นี้ไบไซส์วันนี้มีคำตอบครับเริ่มต้นที่รายใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่งนะครับอย่าง Netflix นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมา Netflix ประเทศไทยมีการปรับราคาแพ็กเกจพื้นฐานหรือว่า Basic Package ใหม่จากเดิมที่เราจะต้องจ่ายกัน279บาทมาเป็น169บาทครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็สร้างปรากฏการณ์ให้มีผู้ใช้หน้าใหม่สนใจที่จะใช้บริการกันมากขึ้นนะครับแต่แล้วไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเองนะครับ Netflix ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎการแชร์บัญชีการใช้งานถ้าอยากแชร์ต้องจ่ายค่าสมัครสมาชิกเสริมเพิ่มจากค่าสมาชิกรายเดือนที่จ่ายอยู่แล้วอีก99บาทต่อเดือนต่อบัญชีนะครับและสามารถเพิ่มได้สูงสุด2บัญชีขึ้นกับแพ็กเกจที่คุณใช้งานอยู่นะครับตอนหลังมีการยืนยันมาแล้วนะครับว่าการแชร์บัญชีเนี่ยจะมีผลเมื่อคุณดูผ่านทีวีที่ไม่ใช่เครื่องของบัญชีหลักนะครับถ้าเพื่อนจะอยากดูทางทีวีเพิ่มด้วยก็ต้องจ่ายค่าสมาชิกเสริมส่วนการแชร์เพื่อดูผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอย่างเดียวเนี่ยยังสามารถทำได้ตามปกติครับอีกหนึ่งผู้ให้บริการที่เขย่าผู้ใช้แอปสตรีมมิ่งอย่างแรงนะครับคือ Disney Plus Hotstar ที่ยังถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเข้ามาทำการตลาดได้เพียงประมาณ2ปีเท่านั้นครับ Disney Plus Hotstar ครับมีการปรับแพ็คใหม่จากเดิมเนี่ยมีแค่แพ็คเดียวเดือนละ99บาทได้สิทธิ์แบบพรีเมียมเลยนะครับดูบนมือถือทีวีแล็ปท็อปได้แถมดูได้แบบ 4K เลยแต่หลังจาก29มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ99บาทต่อเดือนจะดูได้แค่เฉพาะบนมือถือแท็บเล็ตเท่านั้นส่วนความคมชัดเนี่ยก็จะเหลือแค่ HD เท่านั้นด้วยถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่าตลาดของแอปสตรีมมิ่งเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรนะครับผู้เล่นหน้าใหม่มีมากขึ้นบรรดาผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยก็ผันตัวมาทำแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งของตัวเองอีกขณะเดียวกันนะครับบางเจ้าก็ต้องเซกูดบายไปด้วยสภาวะของตลาดที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับทำให้หลายแพลตฟอร์มต้องใช้กระบวนท่าต่างๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยยังอยู่รอดโดยเฉพาะการสร้างรายได้ทั้งการขึ้นราคาแพ็กเกจการปรับเงื่อนไขนะครับซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยลูกค้าก็หายไปอยู่ดีนะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยยังไม่สดใสเท่าไหร่อีกกลยุทธ์หนึ่งที่เราจะพบนะครับคือการเพิ่มโฆษณาเข้าไปนะครับซึ่งมันก็ช่วยทำให้ค่าสมาชิกเนี่ยถูกลงแต่ก็ต้องแลกกับการที่เราก็ต้องดูโฆษณาไปด้วยครับโดยโมเดลนี้นะครับ Netflix ได้ใช้ในบางประเทศแล้วนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่นะครับแทนลูกค้าแพ็กเกจแบบเดิมที่มีแนวโน้มที่ชะลอตัวครับจริงๆแล้วถ้าเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดสตรีมมิ่งนะครับกับตลาดแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะ Delivery เอ่ยหรือว่าแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เอ่ยเนี่ยมันจะมีความคล้ายกันนะครับคือในช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยก็จะจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมยอมขาดทุนช่วงแรกแล้วอัดโปรโมชั่นเพื่อเรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งแพลตฟอร์มก็จะเลิกเผาเงินครับค่อยๆลดโปรเหล่านี้ไปเพื่อให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยกลับมามีกำไรแล้วก็อยู่ได้ครับคงต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการปรับใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยจะมีผลต่อผู้ให้บริการแอปสตรีมมิ่งมากน้อยขนาดไหนแล้วจะมีกลยุทธ์ใหม่ๆแบบไหนเพื่อที่จะเรียกลูกค้าให้มาใช้บริการให้มากขึ้นนะครับและทั้งหมดคือ Bitesize ในสัปดาห์นี้นะครับติดตามทุกประเด็นข่าวสำคัญจากเรานะครับที่ประชาชาติ .net และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเซิร์ชคำว่าประชาชาตินะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับประชาชาติ Bitesize ที่นี่จะทำให้ทุกเรื่องข่าวเข้าใจง่ายและได้ความรู้วันนี้สวัสดีครับ